ส่วนน้องไดจินิตามิสทาแลนต์เวิลด์2016นะคะหลังจากที่ฟิตเตรียมหุ่นเพื่อที่จะไปประกวดมิสเวิลด์เนี่ยนะคะตอนนี้ก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะวันนี้ก็ได้ไปเรียนกับมิสเมียนมาเวิลด์นะคะก็คือเบลล่าเมียสติริอูวินนะคะแล้วก็มีคุณสจ๊วตแมคโดนัลด์เนี่ยแหละค่ะมาเป็นผู้สอนก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของการตอบคำถามที่เจอบ่อยๆบนเวทีการประกวดทั้งไดเองแล้วก็เบลล่าก็ช่วยการเสนอหัวข้อคำถามแล้วก็ช่วยกันตอบนะคะซึ่งครูก็จะสอนวิธีการตอบแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนอย่างเช่นว่าฉันคิดอะไรไม่ออกนะคะให้ทวนคำถามก่อนในระหว่างที่ทวนคำถามไปนะคะเราก็ต้องแบบว่าคิดนะคะว่าเราจะตอบอย่างไรนะคะบรรยากาศในการเรียนเต็มไปด้วยสุขสนานผู้เรียนแค่2คนนะฮะไดเองก็บอกว่าไม่ยากเพราะว่าเรียนทางด้านภาษาอังกฤษมานะคะศัพท์แต่ว่าศัพท์บางคำเนี่ยอาจจะไม่คุ้นเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราก็ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะส่วนเบลล่าเองก็หลังจากที่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยอีก4 วันเพราะว่ามีกิจกรรมที่นี่นะคะส่วนระหว่างนี้ไดก็เตรียมตัวที่จะไปเรียนมวยไทยประยุกต์ด้วยนะคะก็วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ได้มาเรียนกับคุณสจ๊วตค่ะก็รู้สึกว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ต้องปรับปรุงค่ะแล้วก็เชื่อว่าถ้าไปถึงที่นู่นน่ะต้องมั่นใจกว่านี้แน่นอนค่ะแล้วก็วันนี้ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็การตอบคำถามด้วยซึ่งดีต่อตัวเรามากๆเลยค่ะ I got a lot of technique and then how to answer the questions first of all I have to take a deep breath that's important thing yeah we will try our best for our countriesเรียกว่ามิสเมียนมาเวิลด์แล้วก็มิสทาแลนต์เวิลด์ทั้งคู่เนี่ยก็จะไปที่มิสเวิลด์กันนะคะก็เรียกว่าเป็นเพื่อนนางงามด้วยกันนะคะค่ะส่วนภาพนี้เนี่ยไดเองก็ต้องไปเรียนเนี่ยค่ะรำมวยไทยประยุกต์เพื่อที่จะเตรียมตัวไปโชว์สำหรับDance of the World ด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องเข้มข้นเพราะว่าการประกวดเนี่ยใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเดือนธันวาคมนี้เองค่ะเราผ่านไปเร็วนะคะแป๊บๆจะประกวดอีกแล้วนะคะให้กำลังใจพวกเธอทั้งสองคนกันค่ะใช่ค่ะ